Apple เปิดตัวชิปใหม่นะครับสตัวได้แก่ M2 Pro และ M2 Max นะครับเป็นการอัปเกรดจากซีรีส์ M1 Pro และ M1 Max และนำชิปเหล่านี้ครับผมมายัดใน3อุปกรณ์ครับผมจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้ฟังกันแบบง่ายๆครับผมพร้อมแล้วตามไปชมเันครับ <S <S สวัสดีครับผมต้อม i m o d นะครับ เมื่อวันที่17มกราคม2566นะครับเช้าเช้าในวันนั้นครับเราได้อัปเดตข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับ Apple นั้นอาจจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่บนหน้าเว็บนะจอห์นโพสเซอร์บอกว่าให้ดูดีๆแล้วกันว่าจะมีอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอเคลองตามดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่เมื่อเวลาประมาณ สามทุ่มกว่า,วาตามเวลาในประเทศไทยนะครับ Apple ก็ปล่อยเพจซีรีส์ออกมาที่หน้าเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ขึ้นหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์บนหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับผมใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ที่ผมทําเมื่อคืนนะครับผมและข้อมูลต่างๆที่พวกผมลงไว้ในหน้าเพจนะเอาโอเคไม่เป็นไรอันนั้นตามไปดูกันได้แต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมว่าในเรื่องของชิปก่อนนะครับในงานจะว่าในงานก็ไม่ได้ในรอบนี้นะครับผมทาง Apple เปิดตัวชิปใหม่อยู่2ตัวได้แก่ M2 Pro และ M2 Max นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนของปี2022ที่ผ่านมาเขาเปิดตัวชิป M2 ซึ่งเป็นการอัปเกรดจากชิป M1 ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เราเลยจะเห็นชิป M2 Series อยู่3ตัวด้วยกันได้แก่ M2 ครับ M2 Pro และ M2 Max นะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงไปแต่ละซีรีส์นะครับผมเริ่มต้นด้วยชิป M2 ก,ก่อนชิป M2 นะครับปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่กับ2อุปกรณ์ได้แก่ MacBook Air 13นิ้วตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่รีดีไซน์ออกมาเป็นตัวทรงคล้ายๆ14นิ้วกับ16นิ้วนะฮะบอดี้เขาเปลี่ยนใหม่นะฮะตอนนี้ก็วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานไปเรียบร้อยแล้ะส่วนอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่ชิป M2 ถูกประยัสใส่คือ MacBook Pro 13นิ้วตัวเล็กนะครับอ่บาดังนั้นเนี่ยมีอยู่ละ2ตัวสำหรับ M2 อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ครับ M2 ตัวเดิมนั่นแหละ เอามายัดเพิ่มอีกหนึ่งอุปกรณ์นั่นคือฝั่งของ Mac Mini ครับ Mac Mini เป็นตัวตั้งโต๊ะนะครับดีไซน์เล็กๆกระทัดรัดตัวนี้จะสามารถนำไปต่อกับพวกหน้าจออย่างเช่นหน้าจอที่ผ่านพอร์ต HDMI ผ่านพอร์ต Type C ก็ได้นะครับผมก็นำชิป M2 ตัวนี้ครับมายัดใน Mac Mini นะครับผมเดี๋ยวเล่าสเปคคร่าวๆข,ของชิป M2 แล้วกันนะฮะว่าสเปคเป็นยังไงบ้างเรื่องของ CPU ครับ m 2ในรุ่นเริ่มต้นนะครับผม cpu แบ่งเป็น8คอร์ครับผมส่วนตัวการ์ดจอนี่จะเป็นการ์ดจอแบบ10คอร์ครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องของความเร็วเปรียบเทียบกับ m 1นะจะเร็วขึ้นนะฮะในด้านของ cpu นี่18%ส่วนฝั่งของการ์ดจอนะครับเร็วขึ้น35%ตครับตัวนี้ครับชิป m 2เนี่ยสามารถรองรับแรมที่สูงมากขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่24 GB ครับแล้วก็พวกความเร็ว memory หรือว่าบนด์ w i ด t h ของ memory นะครับ จะอยู่ที่100 g b ต่อวินาทีนะครับผมรองรับโปรเลสเชื่อมต่อออกหน้าจอความละเอียดสูงสุดที่ 6K นะครับ n e ว r ร e เ n g i n e เร็วขึ้น40%อันนี้เป็นคร่าวๆของชิป M2 นะครับดังนั้นนะครับสรุปแล้วตอนนี้เนี่ย M2 ในฝั่งตระกูลของ Mac นะมีอยู่3รุ่นได้แก่ MacBook Air นะครับผม MacBook Pro 13นิ้วและก็ Mac Mini M2 ตัวล่าสุดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าชิป M2 เองก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นนะนะฮะที่เราเคยเห็นไปนั่นคือ iPad Pro ชิป CPU M2 นั่นเองครับผมเราเคยรีวิวไปแล้วตามไปดูในส่วนนั้นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสที่ตัว m a c Series กันนะครับต่อมาครับชิป CPU ที่ดีขึ้นอีกหนึ่งระดับมากกว่า M2 ธรรมดานั่นก็คือ M2 Pro ครับ M2 Pro รอบนี้เนี่ยผมสรุปสเปคคร่าวๆให้ได้ฟังนะฮะตัว CPU ใช้เป็น12คอครับซึ่งมากกว่า M2 ธรรมดาถูกไหม M2 ธรรมดาตรงนั้น8คอนะครับส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอครับเป็น19คอนะครับ ซึ่งมากกว่า M 2ตัวนั้นอยู่ที่10คอครับแรมรองรับได้สูงสุด 32GB แล้วก็ใช้พอร์ t h u n d e r b o l t CPU เร็วขึ้น20%เนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชิป M 1 Pro นะฮะฝั่งของกล้าจอนะครับเร็วขึ้น30%เมื่อเปรียบเทียบกับ M 1 Pro นะครับผมอันนี้คือข้อโดดเด่นนะครับแรมสูงสุด 32G b อย่างที่แจ้งไปอ่ะชิปตัวนี้แหละครับผมที่ทาง Apple เปิดตัวขึ้ื่องใหม่ในรอบนี้นะครับโดยนำ นั่นหมายความว่าณปัจจุบันนะฮะ m n i Mini ใช้อยู่2ชิปได้แก่ M2 ธรรมดาแล้วก็ M2 Pro ครับผมนอกจากนี้ตัว Mac Mini ที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นคือเขาจะรองรับกิ g a บิตอีเทอร์เน็ตพร้อมกับ10 g กิกะบิตอีเทอร์เน็ตที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับส่วนนี้จะเพิ่มเงินสักประมาณ3,000กว่าบาทนะครับข้อนี้มันดีสำหรับสายโปรดักชันหรือคนที่ต้องการซิงข้อมูลในวงแลนแบบรวดเร็วอย่างออฟฟิศของผมเนี่ยก็จะยึด แลนการ์ดแบบ 10GB ขึ้นไปนะครับตัวนี้เราจะดาวน์โหลดไฟล์วิดีโออะไรต่างๆจาก NAS ได้ค่อนข้างดีอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ดีเลยนะครับผมในในเรื่องนี้ส่วนพวกเรื่อง w i l u e t u o t h เงี้ยก็ใช้ b l e t ู o t h 5.3 Wi-Fi เป็น6 e ที่ดีขึ้นมานะครับผมชิป M2 Pro ตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อออกไปยังหน้าจอนะครับผมความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 8K เลยนะครับผม อ่ะดังนั้นเนี่ยสรุปโดยรวมคร่าวๆนะครับเป็นหน้าต่างนี้ที่มาให้ดูนะสำหรับฝั่งของ Mac Mini นะครับและมาในชิปตัวล่าสุดนะครับที่มีความสามารถมากกว่า M2 Pro นั่นคือ M2 Max ครับ M2 Max ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอัปเดตขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะเรื่องของ CPU ใช้เป็น12คอ r e ครับผม12คอพอๆกับ M2 Pro นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของการ์ดจอและก็ r รมครับตัวการ์ดจอของ M2 Max นะครับผม จะมีทั้งหมด38คอครับซึ่งมากกว่า M2 Pro 2เท่านะครับแรมนะครับรองรับสูงสุด96 GB นะครับผมเป็น LPDDR5 นะฮะซึ่งมากกว่า M2 Pro นะฮะ M2 Pro ตอนนั้นรองรับ32 GB เห็นไหมครับว่าเอาง่ายๆถ้าใครต้องการกระจอที่ดีขึ้นแรมที่มากขึ้นนะฮะสูงสุดขึ้นมาเลย96 GB กเนี่ยก็เลือกเป็นตัว M2 Max นะครับแบนด์วิดธ์เมมโมรีเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเป็น400 GB ต่อวิทยทีสูงสุด2เท่านะครับ ความเร็ว CPU เมื่อเปรียบเทียบกับชิปก่อนหน้านะครับ20%นะครับเร็วขึ้นแล้วก็การ์ดจอเร็วขึ้นอีก30%นะครับเทียบกับ M1 m a x Series นะครับผมใช้พอร์ต t u u n e r r o o l t ครับจำนวนทานซิสเตอร์ทั้งหมด67,000ล้านตัวซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นมาสรุปคร่าวๆให้ได้ฟังว่าอ่ะเราเห็นในแล้วชิป2ตัวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับคือ M2 Pro กับ M2 Max แล้วชิป2ตัวเนี้ยถูกนำมายัดใส่อยู่อีก2อุปกรณ์นะครับผมได้แก่ MacBook Pro ครับ MacBook Pro ตอนนี้มีอยู่2ขนาดนะครับได้แก่14นิ้วเนี่ยเป็นเครื่องที่ผมใช้งานอยู่และอีกรุ่นหนึ่งคือ MacBook Pro 16นิ้วดีไซน์ต้องบอกว่าเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายนอกอะไรให้เห็นแบบอย่างชัดเจนนะครับพวกพอร์ตคล้ายกันนะครับการ l e เดอรมีพอร์ต HDMI แต่ว่า HDMI รอบนี้จะดีหน่อยนะครับเป็น HDMI version 2.1ที่รองรับการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอความละเอียดสูงสุดที่ 8K นะอันนี้คือข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ นอกนั้นใช้พอร์ตแมคเซฟเหมือนเดิม Thunderbolt 4นะครับชิป2ตัวที่ใส่ไป M2 Pro M2 Max เลือกเอาเลยเราสามารถคอนฟิกได้เลยว่าเราจะเอาชิป M2 เนี่ยไว้ในเครื่องไซส์ไหนนะครับคือไม่ได้หมายความว่า Macbook Pro 16นิ้วจะดีกว่า Macbook Pro 14นิ้วเสมอนะครับอยู่ที่เราคอนฟิกเอาเอง เขาก็จะมีเบสมาให้อ่ะสรุป้าๆสำหรับรุ่นนี้นะฮะนอกจาก14นิ้วกับ16นิ้วที่เราเลือกได้แล้วชิปเลือกได้2แบบเลย M2 Pro M2 Max และความจุนะครับสูงสุดจะรับได้นะสามารถคอนฟิกได้นะครับอยู่ที่8เทราบสำหรับ SSD นะครับตัว Unified Memory หรือว่าตัว RAM นะครับตัวศูนกลางเนี่ยสูงสุดอยู่ที่96 g b นะครับความเร็วในการ compile code เร็วขึ้นแล้วก็พวก media engine นะครับที่อยู่ในชิปของ M2 Pro M2 Max ตัวเนี้ยก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเหมาะกับ สายตัดต่อที่จะเป็นฐานโคดเอนโคดเข้ารหัสพวกไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและ MacBook Pro นะฮะในซีรีส์นี้เนี่ย16นิ้วกับ14นิ้วเนี่ย ใช้ Wi-Fi 6e นะครับผมก็เหมือนนกับ Mac mini นะครับที่เราแจ้งไปนะครับ Encode ProRes ได้เร็วขึ้นส่วนของหน้าจอนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงใช้หน้าจอเดิมอยู่นะครับเป็น Liquid Retina Display HDR นะครับผมเอาง่ายว่าเป็นหน้าจอที่ดีที่สุดนตอนนี้ Refresh Rate จะอยู่ที่120 h z นะครับเป็นโปรโมชั่นสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลครบนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะสูงสุดของ MacBook รุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่22ชั่วโมงครับในช่วงพรีเซนต์เราจะเห็นตอนหนึ่งที่ทาง Apple เนี่ยให้ p r o f e s s ั o น a l ลนะครับได้นำเครื่อง MacBook Pro ชาร์จเต็ม100%แล้วก็ถอดสายชาร์จออกไปแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพระหว่างการที่ถอดสายกับเสียบสายชาร์จเนี่ยพอๆกันเลยในเรื่องของประสิทธิภาพการทางานนะครับอย่างที่เขาพยายามทำให้เห็นดูว่าชิปตัวใหม่ที่ทำขึ้นมาทั้ง M2 Pro และ M2 Max นะครับ ถูกยัดไว้ใน MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วเนี่ยมันแรงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ว่าการกินพลังงานก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องนะครับจนทาง Apple เคมว่า MacBook Pro 16นิ้วชิป CPU M2 Series ตัวเนี้ย M2 Pro M2 Max เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง22ชั่วโมงซึ่งเป็น MacBook ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคเราาให้ฟังกันไปหมดแล้วนะครับผมสำหรับ2ชิปใหม กับ3อุปกรณ์ใหม่ที่ทาง Apple ยัดเข้ามาในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของราคาในแต่ละรุ่นครับผมก็จะมีแตกต่างกันออกไปสรุปคร่าวๆข,าของทาง Mac Mini โ้ยหลายๆคนผมเห็นฟีดแบ็กกลับมาเลยบอกว่าเอยราคาเริ่มตนน้นดีนะสำหรับรุ่น M2 เนี่ย2,900บาทถ้าราคานักศึกษานี่ก็ถูกกว่านั้นอีกนะครับอยู่ประมาณหมื่นปลายๆเองประมาณนั้นนะครับผมส่วนซีรีส์อื่นๆนะครับอย่างฝั่งของ MacBook Pro เนี่ย ก็จะเริ่มต้นกันสักราวๆ7 3 9 0 0บาทนะครับผมในรุ่น14นิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปคอนฟิกเอาตามที่เราต้องการแล้วกันนะครับผมไว้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาให้คำแนะนำว่าเครื่อง Mac ณปัจจุบันตอนนี้มีตัวไหนอัปเดตล่าสุดแล้วรุ่นไหนจะเหมาะสำหรับเราเราควรใช้สเปคแบบไหนดีนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปแต่ว่าในรอบนี้นำข้อมูลของชิป M2 Pro M2 Max พร้อมกับ Mac Mini ตัวใหม่นะครับที่ถูกอัปเกรด MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วตัวใหม่ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาให้เนี่ยมาให้ได้ชมกันส่วนเรื่องของการจัดจำหน่ายณนะตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะเปิดให้สั่งซื้อเมื่อไหร่เราลองคอนฟิกที่หน้าเว็บได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าที่หน้าร้านยังไม่มีในหน้าเว็บไซต์กดสั่งยังไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีความคลื่อน,น้าส่วนนั้น,นครับเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนทิ้งท้ายอีกนิดนึงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะชิป M2 Pro M2 Max ที่ออกมาใหม่ พร้อมกับตัว M2 ด้วยแหละยังไม่มีการนำไปใส่เครื่อง iMac อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเลยเพราะว่า iMac 24นิ้วนิ้วณตอนนี้นะยังคงใช้ชิป CPU M1 อยู่นะครับไม่มีการอัปเกรดมาเป็นชิปใหม่อย่างน้อยก็อาจจะเป็น M2 ให้หน่อยดีไหมเนี่ย M2 Pro ก็มี M2 Max ก็มีน่าจะยัดใส่ให้หน่อยดีไหมหรือมองอีกมุมนึงนะครับเขาอาจจะรอการอัปเกรดใหม่อย่างเช่น มันจะมีชิปอีกชิปหนึ่งคือชิป CPU ที่เป็นรุ่นอัลตรานะครับ M1 อัลตร้าที่เราเห็นใน Mac Studio นะครับตัวอัลตร้าเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตออกมานะครับอาจจะไปรอลุ้นกันรอบหน้าลุ้นกันมีนาหรือไม่ยังเร็วอีกหน่อยก็คงกลางปีนี้ไปรอดูว่าถ้า M2 อัลตร้าออกมา iMac จะโดนด้วยไหมจะโดนอัปเกรดด้วยไหม Mac Studio จะโดนอัปเกรดด้วยไหมและ Mac Pro ะจะโดนอัปเกรดด้วยไหมนะครับผมอันนี้ฝาก ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับผมโอเคครับคลิปมีฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ถามไว้ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะแนบพวกคลิปที่เรารีวิวพวกทางฝั่งของ MacBook Pro ชิป CPU M1 Pro แล้วก็ M1 m a x ให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมไว้เราพบกันในรอบหน้าครับคลิปนี้ผมต้องไป้มื่อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ